เอาจริงๆแล้วณเวลานี้เนี่ยเอาแค่สายพันธ์เดลต้าเนี่ยนะฮะมันก็ระบาดได้เก่งกาจในประเทศซึ่งมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยถึงร้อยละ70เนี่ยยางอิสราเอลเนี่ยนะฮะถ้าคุณมีเวลาคุณเข้าไป Google ดูตัวเลขดูเองได้คุณจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยปลื้มพูดเนี่ยมันมันถูกหรือไม่ถูกที่ปลื้มบอกว่ามีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้วสายพันธ์เดลต้ามันก็ระบาดอยู่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งบังคับใช้หนังสื่อเด หรือที่เขาเรียกกันว่า domestic internal vaccine passport immunization n i paper เนี่ยหรือเวอร์ชันไทยคือแอปหมอพร้อมนี่นะฮะแคปหน้าจอโชว์ให้ร้านอาหารดูหรือโชว์ให้สถานที่พักดูหรือโชว์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าจังหวัดดูหรือโชว์ให้เจ้าหน้าที่สายการบินดูเวลาไปเช็คอินเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะทั้งหมดนี้มันไม่มีความจำเป็นเลย คือการเดินทางภายในประเทศแล้วเล่าจริงแล้วการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยถามว่ามันยังจะต้องมีการบังคับตรวจดูเอกสารวัคซีนหรือไม่ในเมื่อต่อให้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วต่อให้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วโอกาสที่จะติดเชื้อมันก็สูงอยู่ดีถ้ามันไม่เท่ามันก็เกือบเท่าแหละเกือบเท่าคนซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน นี่ผมไม่ได้จู่ๆมานั่งพูดขึ้นมาให้ให้มีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนไม่ได้พูดอย่างนั้นนะมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วว่าเมื่อมีการฉีดวัคซีนต่อให้เป็นซีโนแวคเนี่ยนะฮะถ้าซีโนแวคฉีดไป2เข็มต่อให้เป็นซนะีโนแวคเนี่ยมันลดโอกาสที่จะเสียชีวิตจริงเพราะฉะนั้นในเมื่อโควิดสายพันธุ์2.9สายพันธุ์เดลตานะ้าเนี่ยมันสามารถทําให้เรานั้นเสียชีวิตได้และถ้าคุณติดโอกาสที่จะตายเนะี่ยมันสูงกว่าโอกาสที่จะตาย จากวัคซีนเนี่ยนะฮะมันก็ควรจะฉีดแล้วมันจะต้องมีการฉีดไปเรื่อยๆต้นปีหน้าก็ต้องได้รับเข็ม3ต้นปี6 6ก็ต้องได้รับเข็ม4ต้นปี6 7ก็ต้องได้รับเข็ม5นี่เป็นเรื่องปกตินะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันระบาดหนักในประเทศไหนประเทศนั้นก็จะต้องสั่งวัคซีนเข้ามาเยอะความจําเป็นในการฉีดวัคซีนเนี่ยมันคนละเรื่องกับการที่รัฐจะต้องมีมาตรการบังคับ ให้ร้านอาหารให้สายการบินให้สถานที่พักให้การตรวจคนเข้าจังหวัดน,นั้นมาเข้มงวดในการดูว่าคนซึ่งเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปกินข้าวเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้วเพราะว่าเอาคอนเซปต์พื้นฐานก่อนถ้าคุณดูตัวเลขผมไม่ดูตัวเลขในอิสราเอลตัวเลขในอิสราเอลตอนนี้เนี่ยฮะติดเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง7จ็ดวันเนี่ยประมาณ10,000คนถามว่าอิสราเอลมีประชากรที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกี่คนก็70% นั่นคือตัวเลขเพดานที่ประเทศไทยจะไปถึงได้ไม่เกินนั้น70-80%สองเข็มมานะคราวนี้อิสราเอลเนี่ยนะฮะเขาติดเชื้อเท่าไทยน้อยกว่าไทยหรือเยอะกว่าไทยไทยผมถามถ้าคุณดูตัวเลขแล้วถ้าคุณตอบไปพร้อมๆกับผมเนี่ยนะฮะอิสราเอลเนี่ยนะฮะติดเชื้อตอนนี้เดลต้าเนี่ยเยอะกว่าไทยฮะแล้วมันจะเยอะกว่าไทยแบบนิดหน่อยฮะอิสาราเอลมีประชากร9ล้านคน เขามีคนซึ่งติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้านะเวลานี้ต่อวันเนี่ยหนึ่งมื่นคนเอาไว้ง่ายคือถ้าอิสราเอลเป็นประเทศไทยแล้วมีประชากร70ล้านคนตอนนี้เนี่ยนะฮะอิสราเอลมีคนติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าเทียบเท่าตัวเลขไทยนะเจ็ดหมื่นกรีวันนี้ผมมานั่งบอกไหมว่าไม่ควรฉีดวัคซีนไม่ใช่วัคซีนต้องฉีดเพราะว่ามันลดโอกาสการตาย แต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้คุณนั้นไม่มีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วแพร่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมานั่งบังคับว่าเวลาไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารหรือเวลาจะไปเที่ยวระหว่างจังหวัดเนี่ยนะฮะซึ่งเวลานี้ถ้าผมจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะถ้าผมจะไปภูเก็ตถ้าผมจะไปสมุยถ้าผมจะไปกระบี่เนี่ยเขายังบังคับว่าผมต้องฉีดวัคซีนอยู่และถ้าไม่ฉีดจะต้องตรวจ rt pcr เนี่ยนะฮะเลิกบังคับเธอ ทำให้บรรยากาศในการใช้ชีวิตมันกลับมาสู่สภาพปกติภายในประเทศเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเติบโตและก็ลุกขึ้นยืนได้ครั้งและแนวทางที่จะทำอย่างนั้นได้สำเร็จก็คือจะต้องสร้าง Mobility ของ Commute และ Travel ความยืดหยุ่นในการผ่อนปอนเงื่อนไขเพื่อให้คนมีความรู้สึกว่าสามารถออกไปข้างนอกบ้านได้ไปกินข้าว ออกไปเข้าไปนั่งในผับในบาร์ได้ดืมม่มแอลกอฮอล์ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าโอ้โหจะต้องมานั่งตรวจ rapid antigen rt pcr หรือไม่ต้องมีวัคซีนครบทั้งสองเข็มต่อให้คุณฉีดครบสองเข็มโอกาสที่คุณแพร่เชื้อก็มีอยู่ดีวงเล็บเมื่อคุณฉีดครบสองเข็มเวลาคุณได้รับเชือ้อโอกาสที่คุณจะเป็นอะไรเลยก็มีน้อยมากคือยังไงยังไงก็ปลอดภัย ไม่ต้องไปวิตกังวลแต่ว่าโอกาสตรวจพอสติฟโอกาสแพ,พร่เชื้อต่อมีไหมมีเงื่อนไขต่างๆนานาเลิกเถอะฮะเงื่อนไขซึ่งสร้างอุปสรรคในการใช้ชีวิตต้องเลิกประชาชนเขาใช้ชีวิตได้ส่วนวัคซีนและยาน,นั้นมีการเตรียมความพร้อมต่อไปอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทํา